แล้วยังไงเห็นไหมเห็นสัญญาทางงานยังแล้วยังไงต่อเมื่อก่อนเจอผมแล้วฟังอะไรครับก็ฟังทางหูฟังกันนะฟังคลิปของทุกอาจารย์แต่มีเริ่มแรกใช่ไหมตอนนั้นเริ่มแรกเลยแรกสุดแล้วก็ฟังแล้วก็มีประโยคนึงว่าทุกคนหลงอยู่ภายใต้สมมุติมันก็เกิดอาการวุ๊บมาปุ๊บมาจิตมันตื่นจิตมันตกใจสะดุ้งแค่วินาทีเดียวสะดุ้งวินาทีเดียวก็เลยวิ่งมาดูว่าใครพูดก็เลยเจออาจารย์แล้วก็ตามหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรจะง่ายเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยแต่ตอนที่มันได้ยินเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นผมไม่รู้แต่พอได้ยินข้างในมันสะดุ้งแล้วก็เลยมาดูครับก็เลยตามก็แรกๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาเปิดดวงวิญญาณมันประตุยใช่ใช่ก็อย่างแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรือว่ายังไงก็มันยังวนอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นใช้เวลานิดนึงแค่นั้นเองชั่วโมงกว่าใช่เพราะคนเยอะแล้วก็วนอยู่กับสิ่งนี้ครับวนก็ไปในสัญญาสังขารวิญญาณครับก็เลยมาเนี่ยครั้งเที่ยวนี้มารอบที่สองรอบที่สองแล้วเป็นยังไงหลงอะไรไม่หลงแล้วได้ที่พูดแต่ความก็รู้หมดอ่ะครับใช่ครับเก็บไว้ไหมล่ะไม่นี่ไงจิตเนี่ยมันก็คิดเรื่องอดีตอนาคตของมันอย่าไปหลงมันไงแค่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจิตมโนวิญญาณมันก็จะกลายเป็นสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติครับไม่มีผู้หลงไม่มีอาสวะไม่มีภวังค์ครับหมดหลงก็คือหมดมโนครับทีนี้จะมโนอะไรรู้หมดแหละจะเล่นจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ครับเพราะมันเป็นธาตุเราเนี่ยเราไม่หลงแล้วเนี่ยครับมันไม่หลงก็ไปในมโนแล้วเนี่ยครับนี่ไงปัญญาแล้วต้องไปปฏิบัติเอาอะไรต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องแล้วก็เรารู้ก่อนทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะครับเขาเรียกว่าสูงสุดไงปัญญาสูงสุดมันจะรู้ก่อนทุกอย่างมันจะแจ้งก่อนทุกอย่างครับอะไรปรากฏขึ้นมามันเห็นเมื่อไหร่มันไม่หลงเข้าไปครับในวัฏสงสารเขาเรียกที่เรียกว่าผู้ห่างไกลกิเลสครับแต่ตอนนี้เพิ่งเห็นนะไม่ประมาทก็คือเดินไปต่อครับแต่อย่าไปหารูปแบบให้กับตัวเองอย่าไปตั้งธงครับแล้วก็อย่าไปสร้างบรรทัดฐานอะไรครับนะปล่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วฟังอาจารย์ครับนี่รู้หรือยังว่าตัวเองหลงอะไรที่ผ่านมาเนี่ยหลงตัวเนี้ยรู้ยังมันหลงเข้าไปในตัวเนี้ยรู้ยังหลงเข้าไปในสัญญาในความคิดนี่ความคิดความจำความคิดแล้วมันไม่เคยมีปัญญาสักทีใช่ถ้ามันเข้าใจตรงนั้นมันวาบเลยไอ้ความหลงมันจะถูกทำลายมันจะเริ่มสว่างขึ้นพอเขาพูดอะไรคนที่สอนกันอยู่หลายๆคนอะหลงสัญญาสังขารเอามานั่งสอนกันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนพวกนี้ก็หลงสัญญาสังขารหลงก็ไปเล่นกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เวทนาดีมาก็มีความสุขตื่นขึ้นมารู้สึกดีปิติก็คิดว่าเป็นธรรมแค่ได้เวทนาแค่รู้อะรู้ในสิ่งที่เขาพูดมาเป็นสัญญาหลงเข้าไปในสัญญาหลงว่าตัวเองรู้หลงความคิดหลงความจำแล้วก็คิดว่าตัวเองบรรลุแค่นั้นแล้วก็อยากสอนธรรมะเกิดตัณหาโดยไม่รู้ตัวตรงนี้จะไปสอนกันยังไง สอนไม่ได้คือคนที่มันสอนมันหลงเข้าไปในสัญญามันหลงในสัญญาอยู่สังขารอยู่หลงในความเชื่อว่าจะต้องทำอย่างนั้นไอ้นี่คือความคิดนะเราคิดขึ้นมาเราหลงความคิดมันไม่มีอะไรเนี่ยหลงหมดเลยนะครับมันมีเต็มหมดเลยที่พูดมา มันยังไม่เห็นความไม่มีอะไรยังไม่พ้นจริงๆมันเห็นแต่มันยังทำลายตัวกิเลสไม่ได้ที่ว่ามันไม่มีอะไรมันคิดเอามันหลงความคิดอยู่ไอ้ที่มันบอกเข้าใจหมดมันหลงความเข้าใจมันยังไม่ได้เข้าใจจริงๆมันคิดว่ามันเข้าใจไงมันฟังมาโอ้ยเข้าใจหมดแล้วแหละถ้าเอ้ยเนี่ยเรารู้นะคนทุกข์ได้พอรู้เราต้องรู้เนี่ยความคิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็พอรู้อย่างเงี้ยมันก็ไปยึดเอาความว่างตอนนี้มันว่างไหมล่ะมันว่างไหมล่ะมันยังมีทุกอย่างอยู่ไหมในตัวคุณมีไหมมีทุกอย่างมีความคิดความรู้สึกเหมือนเดิมอ่ะมีไหมมันว่างไหมล่ะ
มันก็ว่างๆแต่มันมีความคิดเออมันว่างยังไงอันนี้ไม่คิดเออมันไม่คิดก็ว่างไอ้ที่มันว่างมันเป็นความคิดครับมันคิดว่าว่างไงมันคิดว่ามันไม่คิดไงนั่นคือกระบวนการปรุงแต่งหมดเลยจะหลงก็ไปเชื่อมันเลยแหละถึงมันถึงสอนกันมันเลยเก็บเอาตรงนี้ไปสอนกันหลงกันอยู่เนี่ยเออมันไม่มีอะไรว่างหรอกก็มันยกแขนมันก็รู้อ่ะยกแขนเนี่ยนี่ไงมันว่างไหมล่ะยกแขนเนี่ยมันว่างไหมล่ะไม่เออถ้าว่างมันต้องไม่รู้อะไรเลยต้องไม่มีอะไรเลยเออถ้าไม่ได้ยินอยู่อ่ะว่างไหมล่ะไม่ได้ยินเออเห็นไหมล่ะแล้วเสียงเที่ยงไหมล่ะไม่เออนี่ไงเขาพูดเรื่องตรงนี้พระเจ้าสอนเรื่องตรงนี้เออคนปัญญาอ่อนหลงความคิดหลงความจำหลงเวทนาก็ไปสอนกันอีกแบบนึงออกนอกเส้นทางเลยไม่เกิดปัญญาเข้าใจหูไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงเข้าใจจริงๆอ่ะลงใจอ่ะอันนั้นมันคิดเอาที่ไปสอนกันเออมันไม่เที่ยงนะคิดเอาจิตมันว่างจิตมันเป็นตัวยังไงมันมีตัวตนไหมเห็นเคยเห็นไหมไม่มีจออาจารย์สลีต่อเต่าอ่ะเออมันต้องมีภาษาขึ้นมาสมมติบัญญัติขึ้นมาก่อนเออถึงจะอ่านออกครับต้องคิดได้ต้องจำต้องมีความจำสัญญาสังขารขึ้นมาก่อนถ้าไม่งั้นอ่ะโถ่หลงกันหมดเลยไม่เข้าใจไปเชื่อว่ามีจิตมันว่างคิดเอาไม่ใช่ปัญญาพวกนั้นอ่ะไม่มีอะไรว่างหรอกคำว่าไม่มีอะไรก็คิดเอามันต้องเห็นแจ้งจริงมันต้องเห็นตัวที่มันคิดเอาอยู่สอนเออมันสอน มันหลงสอนหลงคิดสอนคิดรู้สอนรู้อวิชชาสอนอวิชชา แล้วก็ออกไม่ได้พวกเนี้ยพอตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ออกไม่ได้หลงความรู้ตัวเองหลงให้ตัวมันจิตมโนวิญญาณเนี่ยพอไปรู้ธรรมะพอไปคิดเอามันก็หลงตัวมันเองอยากจะไปบอกเขาเป็นตัณหาคิดว่าตัวเองเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าตัวเองหลงก็ไปในความรู้ความคิดความจำที่ตัวเองพอกพูนมาได้ยินมาชื่นชมกับกิเลสแต่ยังไม่เห็นคนจริงเห็นตัวเองยังอ่ะตอนนี้เห็นเห็นความคิดยังเห็นเออเห็นความจำยังเห็นเออเห็นความรู้สึกยังเห็นเออนี่ไงเห็นครบ5ขันธ์ครับเออแล้วมันว่างที่ไหนล่ะมันรู้อยู่แต่มันไม่หลงแค่นั้นเองครับเออมันไม่หลงอะไรไม่หลงเข้าไปในวัฏฏสงสารแค่อาศัยใช้มันครับไม่หลงเข้าไปในขันธ์5มีปัญญาทําลายความหลงเออไม่ใช่ไปจําไปยึดมั่นถือมั่นแบบเป็นความรู้ไม่ใช่มันไม่รู้อะไรตรงนี้มันไม่รู้อะไรครับมันรู้ตอนที่คุณพูดนี่แหละครับใช่ไหมใช่แล้วอย่างนั้นมันก็ลืมไปเลยใช่ครับแล้วจะยึดเอาตรงไหนอ่ะทีเนี้ยไม่ยึดสว่างยังเนี่ยก็โอเคนะแต่ยังไม่ 100% ใช่ไหมไม่ 100% ได้คิดอยู่คิดอยู่มันคิดว่าไม่ 100% ครับเออก็สื่อสารว่าไม่ 100%เออแล้ว 100% มันมาจากไหนคิดเอาคำว่าไม่ 100% มันมาจากไหนคำว่าไม่ 100% มันมาจากไหนมันก็คิดเอาเออคนยึดมั่นถือมั่นไหมไม่เออไอ้ที่ไม่คนยึดมั่นถือมั่นไหมไม่แล้วเชื่อมันเลยไม่เออแต่มันยังไม่ 100% ใช่ไหมยังไม่ 100% ใช่ไหมเข้าไปในคิดครับเอากันรู้แล้วนี่เออเข้าไปสิไม่คิดอะไรแบบนี้เข้าไปอะเข้าไปเออไอ้ที่พูดเนี่ยก็เป็นความคิดหมดแหละแค่มันไม่หลงเข้าไปตรงนี้แม่งสอนกันไม่ได้หรอกครับไอ้พวกอยากก๊อปปี้ผมไปก็ทำไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้เส้นทางมันยังหลงอยู่มันยังอยู่ในภายใต้ตรงนี้อยู่โอเค
รู้แล้วเนาะเข้าใจเออเข้าใจเออโอเคอนุโมทนาเดี๋ยวเดินต่อนะถูกครับเออยังมันยังไม่ 100% ครับแต่อย่าไปเชื่อว่ายังไม่ 100% จริงๆนะครับมันแค่ภาษาสมมุติครับอืมเวลามันเข้าใจจริงๆแล้วมันไม่มีภาษาสมมุติโอเคครับครับ